วัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ห่างเหินการรีวิวสวนลอยฟ้านะครับบนชั้น5ที่บริษัทไฮเทคโฮมเซอร์วิสจำกัดนะครับมาประมาณครึ่งเดือนนะครับเพราะว่าติดธุระการทดลองต่างๆมากมายนะครับที่กำลังทำอยู่และทุกชิ้นงานที่ทดลองเนี่ยต้องใช้เวลาและก็ความอดทนในการรอคอยแต่ก็จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดนะครับอย่างต่อเนื่องติดพันไม่สามารถที่จะละเลยได้แม้แต่เล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้จะต้องใช้ความรู้และก็สมองในการอนาลิซ์นะครับก็คือการวิเคราะห์ต่างๆเลยไม่มีเวลาที่จะมาทำวันนี้มีโอกาสดีครับตอนเช้าลมกำลังสบายนะครับก็ได้มาดูสายงานที่ชั้น5ของตึกแถวที่ว่านี้นะครับของบริษัทไฮเทคโฮมเซอร์วิสเซสจำกัดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งสายงานในการทดลองการปลูกพืชแบบออร์แกนิกนะครับหรือปลูกพืชแบบอินทรีย์ 100% นะครับด้วยถังปลูกอัจฉริยะนะครับ Miracle Box นะครับของบริษัท Miracle Box จำกัดนะครับที่สามารถควบคุมตัวแปรนะครับควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ได้ผลผลิตนะครับที่เป็นผลไม้หรือเป็นพืชที่ปลูกเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะครับที่ 400% เต็มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหลายต้นนะครับให้ดูแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่มีเวลามากนะครับเพราะว่าไลน์ให้ลงได้ไม่เกิน5นาทีต่อคลิปนะครับเอาเลยครับเรื่องแรกนี่เราก็มาดูเลยนะครับนี่คือต้นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองซึ่งตอนนี้กำลังแตกยอดแตกใบอ่อนเลยนะครับแตกยอดแตกใบอ่อนเป็นต้นเลยนะครับส่วนใบเก่าเนี่ยนะก็จัดออกไปด้วยต้นแม่เนี่ยนะครับตอนนี้ใบอ่อนเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามารีวิวตอนที่ใบอ่อนเนี่ยกลายเป็นใบใหญ่แล้วใบก็จะหนามากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับอันที่2ที่อยากให้เห็นนะครับก็คือต้นอินทผลัมนะครับเลดบาฮีนะครับปลูกมา2เดือนกว่านะครับยังไม่3เดือนเต็มนะครับตอนนี้ออกกิ่งก้านนะครับออกมาสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมะเดื่อนะครับมะเดื่อฝรั่งเห็นมั้ยครับออกลูกมาแล้วนะครับออกลูกมามะเดื่อฝรั่งออสเตรเลียนะครับใบใหญ่โตสวยงามนะครับเป็นพุ่มสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งอีกต้นนึงนะครับเป็นสายพันธุ์แบ็กพอลิแคนนะครับแบ็กพอลิแคนก็มีลูกเช่นเดียวกันคือตอนนี้ออกลูกมาก็จะเหลือไว้ลูก2ลูกนะครับพอนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ต้นเนี่ยมาเดือฝรั่งทั้งหลายเนี่ยนะครับโตเร็วนะครับโตแล้วก็ให้ผลผลิตมากในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นมาเดือฝรั่งพันธุ์แบ็กอิสราเอลนะครับตอนนี้จะเห็นว่าใบใหญ่นะแล้วก็สวยงามออกเป็นชมพุ่มแล้วนะครับก้านกิ่งก้านมากมายถ้าท่านไปดูย้อนหลังเนี่ยต้นนี้มาก็ต้นเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีออกลูกมาก็เด็ดออกเพราะว่าต้องการที่จะเลี้ยงลำต้นแล้วก็ใบให้สมบูรณ์ก่อนนะครับให้เป็นชมพุ่มแล้วก็ในอนาคตก็จะให้ผลผลิตมากมายและมีคุณภาพนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นอีลักกี้นะครับโอ้โหใบใหญ่โตมากเลยนะครับอีลักกี้ใบใหญ่มากนะครับอันนี้ก็สวยงามครับก็เช่นเดียวกันส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นสุลต่านนะครับสุลต่านต้นนี้ก็เป็นพันธุ์แบ็กเจนัวนะครับแบ็กเจนัวมีลูก2ลูกแล้วนะครับแบ็กเจนัวอันนี้ลูกก็ปล่อยไว้เล่นๆนะครับจริงๆก็น่าจะอันนี้เป็นปลาโกลานีโลนะครับปลาโกลานีโลซึ่งอร่อยมากนะครับส่วนต้นลองกระดุกนะครับอยู่ข้างในเห็นไหมครับลองกระดุกนะครับแล้วก็ด้านในก็มีเยอะนะครับมีกระท่อมนะครับกระท่อมอันนี้ก็เป็นพันธุ์แบ็คแจ็คนะครับแบ็คแจ็คก็ใบใหญ่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นพันธุ์เพอร์เพิลจอร์แดนนะครับเพอร์เพิลจอร์แดนนี่ก็สวยงามครับสวยงามลำไยปิงปองนะครับน้อยนาชมพู่นะครับลองกองนะครับเอาละครับวันนี้ก็รีวิวแบบด่วนๆให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังก็จะมารีวิวอีกนะครับ